สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Home ค่ะรายการที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องการออกแบบและการตกแต่งให้บ้านของคุณนะคะกับดิฉันไก่ลักษณะคล้ายแก้วและกับผมเถินนพลเฉยยศครับและผมวิทูลทิพเนตรครับค่ะพบกับเรา3คนกันเองในกันเองเหรอกันเองโอ้ทุกวันเราคนกันเองกันเองเหรอเออไม่เห็นอยากคบด้วยเลยอ่ะจันไก่อ่ะเสียใจอ่ะไปแล้วนะโอเคนะครับทุกวันเสาร์9โมงเช้านะครับทาง RHU Wisdom TV นะครับเขารอจังหวะนี้อยู่ช่องอะไรเนี่ย Wisdom TV เวลาเรากดไปมันมีอยู่หลายต้องใช้จานทางนะตอนนี้ใช้จานดำ PSI อยู่อ๋อจานดำ PSI แล้วใช่ไหมเราใช้จานส้มอยู่ไงที่บ้านก็เลยดูไม่ได้ดูไม่ได้จานส้มจานส้มก็ยังดูได้อยู่มันมีหลายช่องทางให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ย้ายแล้วจานย้ายไปอยู่จานดำแล้วคือย้ายไปตั้งนานแล้วไม่เหรอใช่ใช่ย้ายไปตั้งนานแล้วมันก็เลยทำให้จานส้มมีปัญหาในการรับชมไงแต่ว่าเมื่อย้ายจานแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนได้ดูรายการเราเยอะกว่านะก็เลยจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าช่องของ PSI จะมีจำนวนเยอะไงดังนั้นเนี่ยแล้วมันก็จัดเป็นหมวดหมวดด้วยแล้ว RSU Wisdom เราเนี่ยมันก็อยู่ในหมวดของช่องข่าวช่องเพื่อรายการเพื่อการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยโซนเทือกนั้นใช่ใช่หรือถ้าเกิดใครดูไม่ทันจะดูรีรันผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับก็จะเป็น www.rsutv.tv นะครับใช่ค่ะแล้วก็รายการเราก็รีรันกันดูช่องป้าเฉ่งเฮ้ยเขาเลิกดูกันแล้วเนี่ยเอาเหรอมันโบราณแล้วเอามันโบเดี๋ยวนี้นู่นมีช่องใหม่ๆลักษณะแบบนั้นเยอะเออนั่นเราก็เปลี่ยนช่วงหลังๆแล้วก็ดูพวกลีน่าจังอะไรเงี้ยเอ้าเราก็นึกว่าจ่ออยู่ Blue Sky หรือไม่ก็ T News เห็นตามเรื่องการเมืองไม่ขาดดูหมดดูหมดทุกช่องไว้ทีนี้แล้วต้องแบบเหมือนคลิกไปดูอีกฝั่งนึงว่าแบบเป็นยังไงอยู่ตอนนี้เอเชียอัปเดตเงี้ยเราก็ดูดูหมดอ่ะอืมค่ะไอ้อยู่ก็ดูนะดูบ้างค่ะจะไม่ถูกก็แย่แล้วจ้ะจัดรายการอยู่นี่เนาะมีข่าวสารมาอัปเดตนะครับเรื่องอะไรเกี่ยวกับความคืบหน้านะครับที่เราก็เห็นกำลังดำเนินการกันอยู่เกี่ยวกับเสาโฮปเวลนะครับรถไฟเขาเรียกเสาโฮปเวลเหรอทางรถไฟลอยฟ้าใช่มันเป็นปฏิมากรรมของมนุษย์ต่างดาวนะครับที่ทำไว้นานแล้วบางคนก็เรียกโฮปเลสนะโฮปเลสก็คือมันสิ้นหวังสิ้นหวังไปแล้วนานมากซึ่งมันสิ้นหวังตั้งแต่มันจริงๆโครงการนี้เริ่มเกิดตั้งแต่ปี2533 33อาจารย์ลองคิดดูสิว่ากี่ปีแล้วโอ้โหตั้งแต่เราอยู่ประถมตั้งแต่สมัยที่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตั้งแต่สมัยที่พลเอกชาติชายชุนทวันเป็นนายกรัฐมนตรีจนตอนนี้ท่านก็เสียไปแล้วอะครับคนที่อนุมัติก็คุณมนตรีพงษ์พานิชใช่ซึ่งท่านก็เสียไปแล้วเหมือนกันนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ผ่านมาอีกหลายสมัยมากปัญหาก็คือว่ามันเป็นการก่อสร้างกับร่วมกับทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรถไฟก็ต้องส่งมอบที่ในการที่จะก่อสร้างรถไฟฟ้าให้เขาแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะส่งมอบได้สักทีนึงจนกระทั่งผ่านไปผ่านมาหลายรัฐมนตรีมากเลยก็ติดปัญหาค้างคาคาราคาซังกันอยู่เป็นฮอปเวลที่ผ่านมา2ชวนชวน1ชวน2นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายรัฐบาลนะคะในท้ายสุดเนี่ยก็เลยเกิดการฟ้องร้องกันโดยคุณกอร์ดอนวูนะเป็นประธานาธิบดีชาวฮ่องกงใช่ใช่ที่บอกว่าจริงๆเขาก็ตั้งใจกับโครงการนี้ไว้เยอะนะก็ไม่รู้ใครเบี้ยวใครเนาะแต่ศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วนะว่าเขาชนะเราต้องจ่ายเขาใช่เราต้องจ่ายเขาด้วยนะครับทั้งค่าก่อสร้างค่าปรับแล้วก็ค่าอะไรอีกสารพัดเลยพอศาลตัดสินแล้วนั่นแหละจึงเป็นที่มาว่าอ้าวเราจะก่อสร้างรถไฟฟ้าสีแดงดังนั้นเนี่ยก็ใช้เส้นทางนี้ไปเลยดังนั้นต่อหม้อบางอันยังพอใช้ได้อยู่ไหมซึ่งก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่นะครับที่ทางวิศวกรคำนวณออกมาก็คือจะใช้ได้เฉพาะส่วนที่อยู่ใต้ดินนะครับที่เป็นเสาเข็มฝังลงไปใต้ดินส่วนที่โผล่พ้นดินขึ้นมาอันนี้จะไม่สามารถใช้ได้ต้องตัดออกทั้งหมดเสียดายจังเลยเนาะคือโครงสร้างมันวางทิ้งไว้นานนะครับเนาะแบบ20ปีแล้วประมาณเกือบ20ปีแล้วแต่หลายๆคนชอบนะออกไปจะได้ก็ดีเออเหรอแต่เราก็ชอบเห็นคนเพ้นนะเป็นกราฟฟิตี้อะไรสวยๆกันปฏิมากรรมชิ้นเยี่ยมเลยจริงๆน่าจะเอามาทำเป็นแบบพวกห้างลอยฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือตลาดนัดลอยฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนแถวๆย่านวัดเสมียนนารีซึ่งเขาก็แบบคงจะเห็นกันอยู่บ่อยๆนะแถวๆนั้นเนี่ยพอเอาออกไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่า
ทิวทัศน์ของวัดน่าดูขึ้นเยอะใช่ผมว่าคงสบายตาขึ้นเยอะใช่สบายตาขึ้นเยอะแต่เราชอบเทคนิคการตัดนะตัดชั่วอย่างกับตัดโฟมอ่ะเออแบบตัดเป็นทีชิ้นๆๆน่าจะขอซื้อไปตั้งทำอะไรสักอย่างนะแล้วเขาก็ทำเร็วเหมือนกันนะทำเร็วแล้วก็จะมีติดขัดอยู่บางช่วงนะครับที่ทางทีมดำเนินการเขาฝากแจ้งมาว่าตอนนี้มันจะติดในบางช่วงช่วงเย็นที่มีตลาดนัดบ้างเขาต้องหยุดงานหรือช่วงที่แบบมีกิจกรรมการใช้งานของชาวบ้านอยู่ในละแวกนั้นนะครับทำให้การดำเนินการล่าช้าไปนิดหน่อยแต่ก็กำลังเร่งดำเนินการให้คาดว่าจะเสร็จภายในต้นปีหน้านะครับประมาณมีนาเมษาประมาณนี้ไหมครับก็รอแป๊บๆนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นการก่อสร้างของเส้นทางรถไฟฟ้าสีแดงซึ่งเราก็จะได้อานิสงส์ด้วยนะเพราะว่ามาเส้นรังสิตเนี่ยครับค่ะโอ้โหตั้งตารอคอยก็ดีแล้วหมดเกษียณไปยังเนี่ยกว่ามันจะสร้างเสร็จอะรถไฟฟ้าสีแดงก็ดีแหละครับรถไม่ไหวก็นั่งรถไฟฟ้าเอานั่งรถเข็นเลยดีไหมโอ้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังไงก็ต้องได้เห็นนะชาตินี้ตอนนี้พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปชมช่วงดีไซน์แอดโฮมครับตอนนี้พักเบรกโฆษณาครู่เดียวครับค่ะว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไงชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันเอกับบีสวยพอกันมีแฟนทั้งคู่บีเลือกที่จะเรียนหนังสือเรียนจบมีงานทำแต่งงานส่วน A เลือกที่จะมีอะไรกับแฟนท้องแฟนทิ้งเลี้ยงลูกจะ A หรือ B คุณเลือกได้ Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นกันเถอะประสาทเขาครับความฝันความฝันของพวกเราในการที่เราทำด้วยปกติจะเรื่องอย่างนี้ได้เดี๋ยวเมื่อเขาส่งเอกสารมาให้ถ้าเขารู้ทำไมรู้เลยปัจจุบันพวกเหล่านี้ยังไม่ใช่โรคมาเป็นกลุ่มอาการเชื่อเหลือเกินว่าตอนเด็กๆคงมีใครหลายคนฝันอยากอยู่บ้านบนต้นไม้ตามเทพนิยายหรือการ์ตูนที่ได้เคยดูและสุดท้ายมันก็กลายเป็นเพียงความฝันล่มลมแหลงๆด้วยความคิดที่ว่าบ้านแบบนั้นคงไม่มีอยู่จริงแต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้เราสามารถสร้างบ้านบนต้นไม้ได้แบบเทพนิยายเลยทีเดียวนับเป็นอีกหนึ่งไอเดียเด็ดของการอยู่อาศัยที่ถูกใจคนรักธรรมชาติและแม่ไม้เอามากๆถ้าถามว่าเก๋ไก๋ขนาดไหนวันนี้ในช่วงดีไซน์แอดโฮมเรามีมาให้ยนต์โฉมกันครับเ
ไม่ว่าจะเป็นบ้านต้นไม้ริมน้ำทั้งสวยงามน่าอภิรมย์สวยกลมกลืนเหมาะกับการพักผ่อนเป็นที่สุดยิ่งถูกจัดตกแต่งบ้านต้นไม้ก็ยิ่งดูสวยน่าอยู่แถมยังมีบ้านต้นไม้ที่สวยแบบไทยๆบ้านต้นไม้ในฟาร์มไว้มองดูวิวทิวทัศน์แถมด้วยบ้านต้นไม้แบบน่ารักในแบบการ์ตูนก็มีอีกเช่นกันนะครับเราเห็นจากภายนอกกันมาแล้วลองเข้ามาชมภายในบ้านกันบ้างครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับบางหลังก็สร้างบ้านคร่อมบนต้นไม้และกิ่งก้านสาขาของมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านได้อย่างน่าทึ่งและอาจมีการตกแต่งให้เข้ากับสไตล์โมเดิร์นแบบนี้ได้อีกด้วยนะครับการสร้างบ้านบนต้นไม้สิ่งสำคัญนอกเหนือจากความสวยงามแปลกตาแล้วยังมีความแข็งแรงและประโยชน์ใช้สอยที่ต้องลงตัวตอบรับกับความต้องการหากใครสนใจที่จะมีบ้านบนต้นไม้บ้างแล้วก็ลองหาทำเลที่เหมาะสมมีต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วมาลงมือเนรมิตในสไตล์แบบที่คุณชื่นชอบบอกเลยว่าจะต้องฟินมากๆแน่ๆครับและนี่คือไอเดียเก๋ๆสำหรับช่วงดีไซน์แอดโฮมประจำสัปดาห์นี้และสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะยังมีไอเดียสาระเก๋ๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนครับที่เรามาทำเรื่องเกษตรในเมืองเกษตรอินทรีย์ในเมืองหรือว่าจะเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอะไรก็ตามเนี่ยก็คือเราต้องการสื่อสารให้เขาเห็นว่าการพึ่งพาตนเองนั้นน่ะเป็นวิธีการนึงที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขส่วนตัวของเขาได้และก็อาจจะเป็นความสุขที่เขาเอาไว้แลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้ด้วยเพราะเราเชื่อว่าการพึ่งพาตนเองและนำไปสู่การพึ่งพากันเองก็เป็นหนทางการสร้างความสุขนี่คือเป้าหมายที่เราทำเรื่องเกษตรในเมืองและส่วนตัวผมทำเรื่องการปลูกผักเนี่ยเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นการปลูกความสุขในบ้านของเราเองติดตามได้ในรายการตะวันรุ่งอาทิตย์นี้6โมงเย็นนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพนะคะและอยากจะรู้วิธีหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอีกทั้งยังสนใจในวิธีการรักษาตัวเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะต้องไปหามาทานแล้วแล้วก็ปริมาณในการบริโภคควรจะเป็นยังไงคะอาจารย์ปกติแล้วอย่างฟูรายเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือนวดไปพร้อมจังหวะหายใจที่ถูกต้องรวมถึงหลากหลายเมนูเพื่อสุขภาพที่เราสรรหามาให้คุณค่ะง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองใช่มันกรอบได้กลิ่นนะมันจะออกเย็นๆเหมือนมิ้นท์น่ะนะเฮลท์เซ็นเตอร์วันนี้ขอเสนอเรื่องหลับสบายได้สุขภาพค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการ Health Center เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทาง RS2 Wisdom TV ค่ะหากคุณเป็นคนรักหนังข้อหนังที่คุณไม่ควรพลาดพร้อมกับเรื่องราวอัปเดตในวงการภาพยนตร์พบกันทุกวันเสาร์11โมงเช้ากับรายการ The Scene
แล้วมาเจอกับผมโบ๊ทเดอะซีนทาง RSU Wisdom TV ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจหลายๆครั้งทำให้เราพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่ในเวลามันล้มเนี่ยมันล้มเป็นโดมิโนมันพังทั้งประเทศล้มในช่วงที่3นะคะช่วงของ Decorate at Home นะคะเราไปต่างจังหวัดเมืองไทยกันเยอะละคราวนี้เราไปต่างประเทศกันบ้างนะคะไปดูบ้านอะไรที่มันเป็นเหลี่ยมๆอ้าวอีกแล้วเหลี่ยมอีกแล้วไม่ใช่มอนตานิโกหรืออะไรไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมหรอก็เห็นบอกบ้านเหลี่ยมๆอะไรอ๋อไม่เกี่ยว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 กับคนย่านนั้นอันนี้พาไปย่านนึงกันนะที่พูดถึงไงฮะอันนี้ผมคิดใกล้ๆนะนี่เขาคิดไปไกลไปไกลเชื่อมโยงกันไปได้แต่คราวนี้บ้านเหลี่ยมๆโอเคไม่ก็ช่วงนี้กำลังนิยมพูดถึงเรื่องของอะไรเหลี่ยมๆเราก็เลยเอาเหลี่ยมๆมาฝากกันโดยโปรดิวเซอร์ไปฉีดอะไรมามันถึงได้หายอ่ะไม่ได้ฉีดอะไรมากระแทกฝาเมื่อวานเอานะคะบ้านแรกอยู่ในอิตาลีค่ะอิตาลีใช่อยู่ที่เซาท์ไทโรซาวทีโรเอาตรงทีโรก็บอกเมื่อกี้เนี่ยนะก่อนเข้ารายการเนี่ยนะบอกว่าเซาท์ทีโรทีโรก็เราก็เห็นนะเป็นครั้งแรกที่เราไม่พูดตามกันเซาท์ทีโรมันอ่านมันเขียนว่า TY เนี่ยเราก็เลยไปอ่านว่าไทโรจริงๆเอาทีโรนะคะคนนี้เคยไปใช่ป่ะไม่เคยไปแล้วเราอยู่แถวนั้นนะอ๋อคือในโซนของอินสบุกเขาเรียกทีโรก็คือเป็นเหมือนแบบ3ประเทศคาบเกี่ยวกันจริงๆ4ประเทศด้วยนะหรอก็เคยมีสวิตเซอร์แลนด์มีออสเตรียมีเยอรมันแล้วก็มีตอนเหนือของอิตาลีก็เรียกว่าเซาทีโรก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งแบบเหมือนแบบBlack Forest อะไรเงี้ยซึ่งเป็นลักษณะของแบบเป็นเหมือนชาวเขาบ้านเราเนาะค่ะอ๋อถ้างั้นก็จะเป็นแบบเหมือนนอกเมืองเขาใช่ไหมคะมันก็คือเป็นเมืองที่มีอารยธรรมไงก็คือว่าเป็นกลุ่มแบบชาติพันธุ์เดียวกันในโซนพื้นที่นี้ก็คือพูดภาษาออกแนวเอ็กเซนเป็นแบบเหมือนเป็นภาษาเยอรมันนะค่ะค่ะแต่ทีนี้บ้านของเขาเนี่ยออกแบบแปลกๆเนาะอันนี้จะเป็นบ้านที่อยู่บนเนินเขาเลยนะคะแล้วก็แบบแปลกๆที่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะเราไม่รู้ว่ามันคือกี่เหลี่ยมกันแน่มันคือสามเหลี่ยมหรือมันคือสี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นทรงลูกบาศก์อ่ะจะว่าลูกบาศก์ก็ไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบของเรียกว่าออร์แกนิกอะไรคือออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือเส้นสายมันไม่ได้ตรงไปตรงมาสี่เหลี่ยมเป๊ะอะไรเงี้ยมันจะไหลมันจะเลื้อยไปอย่างเงี้ยถ้าทำคิดในการออกแบบอาจารย์ไก่บอกว่ามาจากลูกบาศก์อันนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่จะเป็นลูกบาศก์ที่แบบถูกเอาลูกบาศก์หลายๆอันมาทับซ้อนกันอาจจะถูกตัดเฉือนหรือพับหรือบีบบางส่วนออกแล้วได้รูปฟอร์มนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค้นหาสเปซที่จะเปิดตรงไหนดีเพื่อให้ได้มุมมองหรือจะปิดตรงไหนเพื่อให้เกิดความสบายภายในตัวบ้านอะไรเงี้ยครับเข้าไปอยู่แล้วจะงงไหมอ่ะเพราะมันน่าจะเป็นเนี้ยอาจารย์ดูสิว่ามันมีเป็นช่องแล้วก็มีเป็นกระจกแล้วก็เหลือช่องเอาไว้ให้นิดนิดหน่อยๆแล้วก็จะไปดูมันเหลี่ยมๆเยอะเต็มไปหมดเลยไม่เหรอทำไมอ่ะแล้วกลัวกลัวเดินแล้วชนอ๋อเปล่าหรอกคือแหมก็จริงๆแล้วมันได้ยังไงเราก็เห็นแต่ว่าสเปซที่มันเกิดขึ้นมันก็มีมุมมองแล้วก็มันได้ความแปลกอ่ะค่ะแต่ผมว่ามันไม่เหมือนบ้านอ่ะมันเป็นเหมือนออฟฟิศ
ก็ตกลงเป็นอะไรสัดส่วนด้วยอะไรมันเป็นเหมือนออฟฟิศเขาบอกว่ามันเป็นบ้านค่ะคือเข้าไปข้างล่างเนี่ยนะข้างล่างนี่จะเป็นห้องนั่งเล่นอยู่ห้องชั้นล่างสุดเลยเนาะเออสเกลมันใหญ่มากเลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าไปที่ห้องนั่งเล่นปุ๊บมันก็จะมีบันไดบันไดเป็นบันไดขนาดเล็กนะแล้วก็พาขึ้นไปยัง ground floor ชั้นต่อไปนี่ก็อีกชั้นนึงคือบ้านนี้มันเหมือนมี3ชั้นนะคือจอดรถเข้าไปก่อนใช่เป็นห้องนั่งเล่นก่อนเป็นห้องนั่งเล่นก่อนใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยก็มีบันไดขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นไปจน ground floor แล้ว ground floor เนี่ยก็จะเป็นห้องครัวห้องรับประทานอาหารแล้วก็ห้องนั่งเล่นอีกลักษณะนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็มันก็จะมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะเชื่อมการใช้งานของห้องต่างจริงๆแล้วแนวคิดของเขาก็คือเป็นสโลปเนาะเราเป็นที่เป็นสโลปเนี่ยเขาใช้ตรงข้างล่างเนี่ยหรือเบสเมนต์เนี่ยนะครับจะเป็นจอดรถอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอขึ้นไปปั๊บที่เขาเรียกว่ากราวฟอร์หรืออะไรเนี่ยก็คือเหมือนขึ้นไปเป็นเนินเป็นฐานก็คือเป็นแบบส่งลูกขึ้นไปนิดนึงแล้วก็รู้สึกเหมือนเราไม่ได้เดินขึ้นไปชั้นสองนะขึ้นไปครึ่งฟอร์แล้วก็ขึ้นไปในชั้นลิฟวิ่งในชั้นแบบรับแขกซึ่งจริงแล้วพอเข้าไปจริงๆมองไปด้านหลังบ้านมันก็เป็นเหมือนระดับดินเดียวกันนะซึ่งมันอาจจะเป็นระดับเดียวกันกับบ้านอื่นๆเป็นระดับที่เขาสร้างบ้านในละแวกนั้นแล้วก็ดรอปลงมาแบบมันอาจจะเป็นสโลปที่แบบลงมาถนนนะครับแล้วก็แน่นอนนะขึ้นไปอีกชั้นนึงก็ต้องเป็นห้องนอนใช่อะไรที่มันเป็น private ขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีระเบียงอยู่ตรงห้องนอนด้วยชั้นแค่นี้ใช่ถ้าเกิดดูปั๊บมันก็เหมือนแบบกดลงไปใต้ดินชั้นหนึ่งแบบนั้นเป็นบ้านสองชั้นวางอยู่บนเนินแล้วก็แบบมีสโลปลงไปข้างล่างนิดหน่อยแต่คนพวกนี้นี่คือเขาแบบเหมือนค่อนข้างแบบอนุรักษ์นิยมเหมือนกันนะเพราะบ้านเนี่ยรูปทรงก็จะเหมือนกันอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นเกษตรกรใช่ไหมเลี้ยงวัวนะแล้วก็แบบรีดนมวัวเองอะไรเองส่วนใหญ่ลักษณะของคนที่อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมก็คือช่วงหน้าหนาวก็ค่อนข้างหนาวจัดนะเขาจะต้องสต็อกของไว้ทานในช่วงหน้าหนาวเป็นพวกเนยเป็นพวกชีสเป็นพวกอะไรนะครับแล้วก็ทำแบบบลัสวูดนะครับก็คือเป็นแบบพวกเหมือนไส้กรอกคล้ายๆแบบหม่ำบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือหม่ำคล้ายๆกับไส้กรอกคล้ายๆกับแหนมคล้ายๆกับไส้อั่วแต่เป็นไม่เคยรู้จักเลยจันไก่ทำนั่งงงมากไม่เคยจริงๆไม่เคยได้ยินเนี่ยหม่ำเราเนี่ยคือหม่ำหม่ำจกมกหม่ำจริงๆแล้วมันคือเนื้อมันคืออาหารทานอย่างเงี้ยเหรอเนื้อหมักที่ยัดใส่ในไส้ของเนื้ออีกทีนึงแล้วก็เก็บไว้กินพูดเรื่องอาหารแล้วหิวแล้วอ่ะเนาะก็ไม่เป็นไรหรอกเอาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราซื้อของกินเดี๋ยวเราค่อยไปดูก่อนต่อทีนี้ไอเดียของเขานี่ก็คือจริงๆเขาหลุดที่น่าสนใจก็คือเขาหลุดจากวิถีเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเนี่ยเขาจะแบบสร้างทรงเดียวกันเลยคือหน้าแป้นๆนะหน้าแป้นๆคือแบนๆแล้วก็หลังคาทรงสูงใต้หลังคาก็ดูบ้านหลังข้างๆเขาสิเหมือนกันเขาที่ไหนล่ะเป็นรูปแบบอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็คือว่าเขาถ้าเกิดอย่างเงี้ยจะเป็นบ้านที่อยู่ในใจกลางชุมชนก็จะเป็นร้านค้าอยู่ข้างล่างแล้วขึ้นไปนอนเป็นลิฟวิ่งเป็นชั้น2แล้วขึ้นไปชั้น3นะครับแล้วส่วนใหญ่เขาก็มาทำเป็นโฮมสเตย์บ้างอะไรบ้างก็คือเป็นบ้านอยู่ในชุมชนนี่แหละนะมีอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็จะเป็นลักษณะบอกบ้านที่จริงๆแล้วมันเป็นบ้านพักอาศัยขนาดเล็กนะแล้วมันมีการปรับปรุงขึ้นมาพาไปนู่นเลยออสเตรเลียออสเตรเลียแต่อยู่ในตรงนี้อยู่ในรัฐเมลเบิร์นนะเอาอยู่ในไหนอยู่ในเมลเบิร์นเมลเบิร์นนี่เราชอบนะเป็นเรื่องศิลปะเอออาจารย์ดูสิว่าแบบลักษณะเนี่ยมันคือเป็นบ้านที่มันมีการปรับปรุงขึ้นมาคือสถาปนิกเนี่ยเขาลื้อโครงสร้างด้านหน้าออกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีเนื้อที่เปิดเนื้อที่โล่งๆตรงข้างหน้าเอาไว้แล้วเขาก็ไปต่อเติมชั้น2เอาไว้ที่โครงสร้างด้านหลังดังนั้นเนี่ยด้านหน้ามันก็เลยดูโล่งเพราะด้านหลังเนี่ยมันจะเลยดูเหมือนเป็น2ชั้นขึ้นมานะคะแล้วก็โครงสร้างเดิมเขายังเก็บเอาไว้ก็คือโครงสร้างเหล็กที่คือบ้านหลังนี้หลักๆก็คือเป็นโครงสร้างเหล็กนั่นเองนะคะขอบหน้าต่างอะไรก็จะเป็นใช้เป็นวัสดุเป็นไม้นะอันนี้คือด้านในของเขาที่เขามีการตกแต่งแตกต่างจากบ้านหลังแรกหลังแรกคือเป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่แบบค่อนข้างกว้างดูเยอะนะดูเยอะแต่อันนี้เหมือนห้องแถวที่แบบมีพื้นที่แคบยาวไปข้างหลังแล้วก็สูง2ชั้นก็บริบทเขามันต่างกันมั้งเพราะว่าในพื้นที่ของเขานู่นน่ะที่คือเมืองไงเออมันเล็กเมลเบิร์นนี่คือเมืองเลยมีความเป็นเมืองค่อนข้างสูงแต่ในขณะที่แบบ
เซาทิโรอะไรก็คือแบบชนบทอ่ะนึกถึงแม่ฮ่องสอนเลยนะนึกภาพก็คือเป็นพวกบนเขาอยู่แม่ฮ่องสอนแถวแบบขุนยวมอะไรประมาณนั้นน่ะค่ะค่ะทีนี้จริงมันก็เลยเห็นความแตกต่างชัดเจนความแตกต่างชัดเจนของตัวบ้านที่มันออกมาใช้พื้นที่อะไรครับอันนี้เขาก็ต้องใช้แบบพื้นที่ให้เต็มพื้นที่แบบเต็มประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้มันเหมือนแบบว่าพื้นที่แบบลักษณะเส้นก๋วยเตี๋ยวป่ะถ้าดูจากตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะอย่างนั้นก็คือจริงๆแล้วถนนเนี่ยที่มันติดเขาก็คือแบบเป็นหน้าแคบๆจริงๆแล้วก็เป็นเนเจอร์ของพวกในโซนเอเชียเหมือนกันนะอย่างสิงคโปร์มาเลย์อย่างเงี้ยหน้าแคบๆแล้วก็ลึกเข้าไปบางทียาวไป 2-300 เมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่เก๋นะชอบไอ้ตรงพื้นที่ข้างหน้าของเขาอะบ้านเราทำไม่ได้นะใช่ไหมทำไมทำไม่ได้อะก็คือในเรื่องของกฎหมายบ้านเราบ้านเดี่ยวก็บ้านเดี่ยวบ้านแฝดก็ต้องมีอะไรติดกันนะฮะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นห้องแถวเลยทีนี้พอเป็นห้องแถวเสร็จปั๊บก็จะมีอีก2รูปแบบก็คือเป็นทาวน์โฮมกับเป็นที่เรียกว่าห้องแถวเป็นห้องแถวเข้าไปชั้นล่างเนี่ยจะต้องสูง5เมตรเท่านั้นนะครับต่ำกว่า5เมตรไม่ได้แล้วก็ต้องมีชั้นลอยมีบันไดขึ้นไปเพราะรูปแบบสถาปัตยกรรมบ้านเรามันถึงอักกรีมากแปลว่าน่าเกลียดแปลให้เราไม่มีลูกเล่นอะไรพวกนี้ไงทำอะไรเพราะกฎหมายบังคับเลยหน้าตาต้องอย่างนี้เท่านั้นเข้าไปมันก็ต้องแบบ5เมตรเนี่ยก็เลยแบบว่าบางทีมันไปจำกัดจริงๆบ้านเขาก็ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรง่ายนะเราเคยไปอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่เมลเบิร์นนะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือกว่าจะทำอะไรได้เนี่ยยากมากแม้แต่กระทั่งจะทาสีรั้วบ้านทาสีรั้วบ้านนี่ก็ต้องขออนุญาตกันเลยว่าใช้สีขออนุญาตแล้วทาได้ก็ยังโอเคไงของเรานี่คือทำไม่ได้นะจู่ๆจะไปยื่นขออนุญาตอะไรเงี้ยแบบยากมากเลยเพราะว่ามันมีรูปแบบที่ถูกฟิกไงของเขาไม่ได้ฟิกรูปแบบเขาให้คุณคิดและเสนอแล้วเขาจะแอปพรูฟถูกป่ะเขาฟิกเรื่องของธีมข้อกำหนดองค์รวมในเมืองว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างแต่ของเราห้ามไปหมดคือสร้างบ้านแบบให้เลยจะสร้างบ้านขนาดต่ำกว่า50ตารางวาห้ามเรียกว่าแบบบ้านเดี่ยวนะต้องเรียกว่าบ้านแฝดแล้วแฝดยังไงขอให้มันต้องให้มีพื้นที่ติดกันไม่จำเป็นละก็คือขอให้มีโครงสร้างติดกันบางทีเขาก็ฐานรากข้างล่างอะไรอ๋อตอนนี้ก็ได้แล้วแบบที่ดินหรือแบบแค่มีรั้วหรืออะไรเงี้ยเอาโครงสร้างเอารั้วติดกันเนี่ยก็ได้แล้วโครงสร้างได้ละบ้านแฝดอะไรเงี้ยหน้าตามันก็ไม่แฝดอะไรนี่เขาจะคุมธีมเรื่องอื่นเรื่องแบบหลังคาห้ามสีนี้อะไรเงี้ยจะออกแบบยังไงมาก็ได้แต่แบบหลังคาห้ามสีนี้สัดส่วนห้ามเกิน2ชั้นซึ่งเป็นแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมก็จะว่าใครดีกว่าใครก็อันนี้ก็จะเหมาะกับแบบไทยๆอะไรเงี้ยคนไทยไม่ชอบให้คิดไงชอบสั่งให้ทำอะไรเงี้ยสั่งมาเดี๋ยวทำตามคำบอกเอางั้นเรามาดูภายในการตกแต่งภายในของบ้านหลังนี้ซึ่งมันเป็นเนื้อที่แคบๆเนาะแต่ว่าเขาตกแต่งได้เป็นยังไงบ้างการใช้สีขาวดำเทาอะไรพวกนี้คือบางทีมันทำให้ดูแบบคลีนนิ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์เนาะเทรนด์ที่แบบเรียบง่ายคลีนสะอาดอ๋อที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ไหมว่าแต่งเหมือนไม่แต่งแต่งเหมือนไม่แต่งนะครับคือก็คือขาวใสใช่ไหมเนี่ยใสสวยอย่างเงี้ยอันนี้คือด้วยสัดส่วนของพื้นที่เองเขาแต่งแล้วนะแต่ดูแบบแต่งเยอะเหมือนกันนะแต่ดูเหมือนไม่แต่งนะครับดูแล้วอยู่สบายตาอย่างเงี้ยโล่งแล้วแทบไม่มีอะไรเลยนะใช่ครับเราไม่เห็นอะไรที่มันดูรกๆเลยเนาะแบบมีไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองอันนี้แสงสังเกตไลติ้งนะครับคือก็ใช้ผสมผสานระหว่างไลติ้งธรรมชาติกับไลติ้งประดิษฐ์ผสมกันแล้วก็ได้แสงสว่างที่โอเคเพียงพอต่อการใช้งานแต่ไม่แสบตาไม่จ้าจนเกินไปแล้วเขาตีมสีคุมตีมสีได้ดีเนาะใช่ครับขาวดำมีออกไม้ไม้หน่อยไหมข้างหน้าก็มีไม้ก็คือตัดแต่งแต้มเพื่อให้มันเกิดรูปเป็นการของพื้นที่ใช้สอยในบ้านในลิฟวิ่งสังเกตเห็นเมื่อกี้จะเป็นแบบเหมือนไม้แล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นไม้ก็คือช่วยสร้างสีสันแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วปั๊บมันดูไม่รกอ่ะจ้ะดูมันแบบรูปนี้อาจจะดูรกไปนิดนึงเนาะแต่ว่าแบบให้รูปที่แบบในห้องนอนห้องอะไรนี้นะดูเรียบง่ายมากอันนี้น่าจะเป็นห้องใช้งานจริงๆเนาะห้องนั่งเล่นลิฟวิ่งแล้วก็ห้องเก็บของห้องทานข้าวคือเขาเชื่อมสเปซใส่ด้วยกันเลยคือแบบเหมือนพื้นที่เขาน้อยก็เชื่อมกันเลยไม่ใช่ใส่ด้วยกันเชื่อมกันโอเคคือแบบไหนๆอันนี้นะเป็นบันไดเขาดันเข้าฝาหมดเลยคือแบบทำเป็นตู้บิวอินเข้ามาแล้วก็เก็บเรียบร้อยแต่เราชอบนะทางเดินขึ้นไปเป็นสเต็ปอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะก็ไม่ได้เต็มชั้นนะใช่แต่ครึ่งชั้นแต่เราได้มูดแบบทางเดินแบบแคบๆลึกเข้าไปแต่ว่าเขาเอาตู้มาตั้งเนาะแล้วบางส่วนก็ใส่เป็นเหมือนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยมีหน้าของบ้านเขาถึงไม่รกเพราะว่าเขาเก็บแบบตู้เอาไว้ข้างฝาบิวอินตลอดเลยไงเพราะฉะนั้นจับใส่จริงๆรกอะมันรกอยู่ข้างในแต่มันไม่โชว์ออกมาข้างนอกถ้าอยู่หลังนี้หรือหลังอย่าพึ่งมีอีกหลังนึงเอาเหรอใจร้อนอะอย่าพึ่งอันนี้ออสเตรเลียเหมือนกันอันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมยกพื้นสูงเลยนะคะอ
กระท่อมธรรมดาอยู่บ้านกระท่อมเถียงนาของอาจารย์ทุนี่ที่พูดถึงกันใช่ไหมดูซิว่ามันใกล้เคียงไหมดูซิมันใกล้เคียงอันนี้เป็นอยู่บ้านริมทะเลริมทะเลอ๋อไม่ใช่ใช่ค่ะเป็นอยู่บ้านริมทะเลชายฝั่งเลยริมห้วยริมบึงคือบ้านหลังนี้นะดูข้างนอกแล้วน่าเกลียดนะแต่ว่าพอเข้าเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยมันถึงเห็นวิวอยู่กลางบ้านพอดูจากอันนี้คือในบ้านเห็นเงี้ยเนี่ยอันนี้คือภาพตามภาพนี้เลยจากข้างในออกมาใช่ใช่นี่แหละข้างนอกน่าเกลียดตรงไหนก็มันจะดูไม่เห็นอะไรจากข้างนอกเข้ามาไงคือข้างนอกก็จะแบบว่าก็เห็นเป็นบ้านอาจจะไม่มีไม่มีอะไรโดดเด่นใช่ไม่มีอะไรโดดเด่นก็เลยว่าเหมือนอะไรแบบทึบๆมันเป็นบ้านเหรอเนี่ยแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยชีวิตมันอยู่ข้างในชีวิตมันอยู่ตรงพื้นที่ตรงกลางเนี่ยแล้วพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันก็เชื่อมอยู่กับห้องต่างเพราะงั้นเนี่ยดูสิพื้นที่ข้างในมันน่าอยู่มากเลยแต่ไม่ต้องอธิบายแล้วเมื่อกี้คำถามว่าจะอยู่หลังไหนอยู่หลังนี้ทำไมถึงชอบล่ะก็ทำไมอ่ะซ่อนข้างในไงข้างนอกดูเรียบง่ายข้างนอกเป็นตัวตนเขาอ่ะดูหน้าตาแบบเนี้ยแต่ข้างในดูดีนะข้างในแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่หลังนี้ไม่ดูอึดอัดแต่หลังนี้ไม่ต้อนรับแขกนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้อนรับต้อนรับก็คือขอให้แบบเหมือนได้เห็นไหมดูดิมันสวยจะที่ไหนอ่ะข้างนอกแบบดูนิ่งๆมันก็มีความสวยของมันนะมันมีความนิ่งมันก็คือว่าดูแบบว่าเหมือนว่ามันไม่ต้องตกแต่งอะไรมากใช่ป่ะเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อเข้าไปข้างในแล้วปั๊บเราจะรู้สึกอบอุ่นมีความรู้สึกว่าแบบได้เป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยคือเหมือนกับบางคนซึ่งดูข้างนอกแบบดูนิ่งๆดูเหมือนแบบไม่เฟลคัมเงี้ยดูไม่เฟรนลี่อย่างงี้ใช่ป่ะดูไม่น่าคบหาสมาคมแต่พอแบบรู้จักแล้วหรือได้ค้นหากันเข้าใจกันแล้วสนิทกันแล้วก็จะรู้สึกอบอุ่นรักเลยหลงรักเลยอะไรอย่างนี้ประมาณแบบนี้เข้าใจละเป็นเทรนด์อีกอันนึงนะครับที่สัมพันธ์กับไอ้ที่เราพูดกันไว้ก็คือการออกแบบพูดกันตอนไหนเราพูดกันมากเทปก่อนๆอ่ะก็เลยปี2014คือไม่ใช่ว่าได้2014แล้วเหรอเนี่ยทำไมไวจังเลยอ่ะเตรียมจะส่งลูกไงอ๋อเหรอเอ๊ะหรือช่วงนี้ก็จะใกล้ปีใหม่ด้วยเนาะใช่ๆใกล้จะปีใหม่แล้วก็หาสไตล์อะไรอย่างงี้ถือได้ว่าเป็นเทรนด์ของปีใหม่ก็คือการออกแบบที่แบบเหมือนหน้าตาข้างนอกจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้อ่ะแต่ชั้นสวยจากข้างในข้างในก็เซ็กซี่เรียบนิสัยดีเอางี้ใช่มั้ยนิสัยดีสวยครบแล้วแบบอบอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้แต่นิสัยข้างในแล้วดีอะไรเงี้ยแซ่บเวอร์อะไรเงี้ยคือยุคนี้เราต้องการคนแบบนี้เนาะเราไม่ต้องการคนที่แบบสัญเยอะๆอันนี้สวยจากข้างในสัญญากรรมเยอะๆนี่สวยจากข้างนอกพอข้างในนี่มันเป็นโพรงไปหมดแล้วมันถูกสั่งไปหมดละทุกอย่างเลยใช่ไหมข้างนอกข้างในเอาหมดอันนี้ถ้าดูจากสัดส่วนข้างนอกก็สวยเนาะเราก็ว่าข้างนอกสวยนะแต่ถามว่าไม่สวยเรียบๆเพียงแต่เขาอาจจะดูไม่แบบเชื้อเชิญไม่อลังการใช่มันไม่โดดเด่นอยากเดินเข้าไปประตูก็อาจจะแคบๆเป็นมุมแคบๆครับทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็เหมือนแต่งหน้าแบบแต่งหน้าเรียบๆไงครับไม่ได้แต่งหน้าฉูดฉาดอะไรไม่ตาเขียวแบบเหมือนโดนผัวชกมาอันนี้เขาบอกว่าตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลิซึมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์มินิมอลิซึมตามที่เห็นในภาพเขาพูดอย่างนี้ในสคริปต์บอกเป็นสไตล์มินิมอลเลยมินิมอลก็คือความเรียบง่ายก็คือไม่ใช้อะไรจุกจิกใช่ไหมก็คือแบบเป็นกล่องก็เป็นกล่องที่นั่งก็สี่เหลี่ยมธรรมดาไม่ต้องมีลายแกะสลักไม่มีหลุยไม่มีอะไรรวมถึงสัดส่วนของพื้นที่จะกระทัดรัดเอาแค่แบบใช้งานแล้วรู้สึกสบายแล้วก็อยู่แล้วรู้สึกสบายก็พอแต่มินิมอลมันสะท้อนความเป็นสัจจะนะเราดูแบบเหมือนหลังคาซึ่งมันแบบเหมือนมีท่อน้ำระบายน้ำเขาก็โชว์ให้เห็นเลยไม่เห็นต้องปิดเลยก็คือเป็นแท่งออกมามันก็ดูสวยดีเนาะอันนี้ก็คือสวยธรรมชาติสวยแบบธรรมชาติเขาบอกว่าห้องน้ำเนี่ยมันไปอยู่หลังแท้งนั้นอ๋อเหรอมันพรางตาอยู่พรางตาเขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้โชว์ซะทีเดียวมันก็มีการหลบๆซ่อนๆอยู่แต่ก็มองรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นอ็อบเจกต์ใช่ป่ะแทนที่เราจะแบบไปทำอะไรมาแสดงเอาไม่เขาก็แบบเก๋นะแต่มันดูเก๋นะจริงๆนะห้องน้ำอยู่ข้างหลังเนี่ยอ๋อแท้งน้ำนี่เขาเอาไว้รับน้ำเพื่อใช้สอยเลยใช่ใช่เพราะว่าออสเตรเลียมันแห้งอ่ะนะอันนี้เรียกว่าสวยธรรมชาติก็คือออกแบบแท้งน้ำไปด้วยก็คือให้แท้งน้ำดูสวยไม่ได้ดูแบบตะไคร่น้ำเคลอะเหมือนแบบแถวบ้านเราบ้านหนองแวงนะทางน้ำโรงเรียนแบบบ้านหนองแวงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพี่แบบใส่คือจากน้ำมามันก็จะมีแบบคาบปูนคาบอะไรอยู่ประมาณแต่มุมบางมุมสวยนะตอนกลางคืนเนี่ยมันเห็นแบบว่าอันนี้คือจากข้างนอกแต่ตอนกลางคืนเนี่ยพอออกหมอบมันจะได้แสงอีกลักษณะหนึ่งให้เห็นทั้งแสงกลางคืนแสงกลางวันเลยเนาะเห็นไหมมีพื้นที่ปาร์ตี้ด้วยไงถึงบอกว่าอย่าพึ่งเราจะเปลี่ยนใจตอนแรกเราก็ชอบแบบนู้นนะทิโรนะอ๋อไอ้เหลี่ยมบนเขาคือชอบบริบทมันเป็นเขาอะไรนี่ไงแต่พอดูอันที่สอง
ก็ชอบสไตล์นั้นแต่ก็ไม่เป็นตัวตนแล้วตอนเนี้ยอันเนี้ยอึดอัดแล้วตอนนี้นึกถึงอะไรรู้ป่ะนึกถึงงานที่อาจารย์พลนี่เขาเคยประกวดอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วเขาได้รางวัลที่หนึ่งอ๋อเหรอเออออกแบบอย่างนี้เลยคือแบบว่าตัวตนเขาจริงๆเลยตัวตนเลยก็คือแบบมีคอนอยู่ตรงกลางเป็นบ้านที่หน้าตาเมื่อหลังต้องออกมาโชว์หน่อยนะในช่วงแบบว่าช่วงสุดท้ายก็ได้รางวัลแบบว่าแบบดีใจอ่ะแบบอุ้ยตื่นเต้นได้รางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยชนะการประกวดประกวดกันอยู่สามคนมั้งไม่หนึ่งก็สองก็สามนะก็ข้างนอกแบบหน้าตาเรียบๆไงไม่ต้องสวยมากแต่แบบเหมือนใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอย่างนี้เลยไอเดียคอนเซ็ปต์นี้เลยเนาะใช่แล้วตกลงเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นเนี่ยไม่พอแล้วตกลงอาจารย์เถินชอบหลังไหนเราก็ว่าหลังที่สามนะชอบหลังนี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าดูจากหลังแรกเนี่ยแมสฟอร์มข้างนอกมันสวยใช่ไหมแต่พอไปข้างในปั๊บฟังก์ชันมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ถามว่าแบบหลังนู้นก็ชอบแต่ว่าพอมาดูหลังที่3มันดูเป็นตัวตนเราคือเราไม่ค่อยระวังไงเวลาต้องอาบน้ำเดินนุ่งผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยเดินเหินเราไม่ค่อยระวังถ้าไปเปิดแบบโชว์ชาวบ้านเขาคงแบบตกใจอะไรเงี้ยแต่นี่ก็คือแบบเรามีความเป็นส่วนตัวพอเข้าไปในบ้านแล้วปั๊บเนี่ยเรารู้สึกมันคือโลกของเราเลยอย่างนี้ใช่ไหมเราชอบตัวที่มันมีความชั้นเดียวด้วยอ่ะก็คือมันก็เดินเชื่อมโยงต่อกันไปกันไปได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่าไปไหนไกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าไม่อึดอัดใช่แล้วก็มีพื้นที่สำหรับตรงกลางตรงนี้เหมือนเราได้อยู่ข้างนอกบ้านอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะก็เป็นท็อปิโคนะอันนี้เป็นสไตล์แบบที่เขาท็อปิโคทั้งในเข้าออกหรืออะไรเราจะสร้างแบบนี้บ้างก็ได้ใช่ไหมได้อยากสร้างงบประมาณไม่แพงด้วยอยากสร้างคือจะบอกว่ามันเป็นบ้านในฝันนะเปิดร้านกาแฟก็ได้อ๋อนี่คือบ้านในฝันคือบ้านคือแบบเราไม่ได้คิดถึงในรูปข้างหน้าว่าข้างนอกจะเป็นยังไงแต่ว่าเราคิดถึงว่าในฝันเราก็คือว่าอยากจะไปในทุกห้องแล้วมองเห็นพื้นที่อยู่ตรงกลางมันก็คือออกมาเป็นแบบนี้แหละไอ้ตรงกลางถ้าภาษาง่ายๆที่สอนเด็กเขาก็จะเรียกว่าหัวใจของบ้านคือไม่ว่าเราจะไปห้องไหนก็ตามแต่เราจะเห็นหัวใจของบ้านเสมอนั่นก็คือแบบโอ้เหมือนบ้านเราสิมีคอร์ทยาร์ดอย่างนั้นบ้านอาจารย์ก็คล้ายๆนะจะว่าไปส่วนใหญ่มานอนเจ้าของก็แบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่แต่มันก็คือได้มูดนะเวลาเราอยู่ตรงห้องไหนก็แล้วแต่เราสามารถมองไปตรงกลางก็มีโลกของเราอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้วันนี้ได้ไอเดียเยอะเนาะเป็นหลังแรกที่อยากอยู่ด้วยกันนะเนี่ยใช่โอ้คิดอะไรเนี่ยตอนนี้พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงคลินิกกันนะอาจจะปรับรูปแบบนิดหน่อยก็จะไปฉีดหน้าใช่ไหมดีไซน์ทิปอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์ทิปแล้วอ๋อดีไซน์ทิปกันนะก็คือให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบตกแต่งนะหลายคนสนใจเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งแล้วก็จะให้มุมมองแง่คิดในบางมุมบางจุดนะเอาไปปรับใช้ได้ที่บ้านของเราเองเนาะตอนนี้พักสักครู่เดียวครับค่ะเปิดโลกยามเช้าอัปเดตทุกสถานการณ์ข่าวรอบโลกวิเคราะห์ปัจจัยเด็ดเศรษฐกิจพร้อมวางแผนการเงินครอบครัวในริชฟามิลี่ครบทุกประเด็นร้อนวิเคราะห์ติดสถานการณ์ข่าวเที่ยงวันโอเคค่ะไม่ติดต่อค่ะบันเทิงรอบวันทันทุกเรื่องของคนไทยและประเทศทุกแมตช์ทุกการแข่งขันตามติดที่กีฬารอบวันเพราะฉะนั้นพวกผมจะไม่ได้หยุดหวายแล้วครับการเมืองเศรษฐกิจต่างประเทศกีฬาบันเทิงสรุปทุกความเคลื่อนไหวในข่าวรอบวันวิสตันนิวสถานีข่าวเพื่อคุ้มพลังแห่งปัญญาการ RSU Travelog รายการที่อัปเดตทุกข่าวสารในแวดวงการท่องเที่ยวที่ทำให้ทุกสัปดาห์ของคุณมีความหมายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศหรือต่างประเทศเราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับคุณผู้ชมทุกๆท่านค่ะพบกับพวกเราได้ในรายการ RSU Travelog ทุกๆวันเสาร์นะคะเวลาเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงค่ะทางช่อง RSU Wisdom TV ค่ะเราพูดคุยกับนักฟุตบอลแถวหน้าของเมืองไทยกับผมพศสุรเดชนิมนต์ในรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับตัวตนที่แท้จริงของนักฟุตบอลที่คุณชื่นชอบกับรายการโต๊ะบอลไทย
ทุกวันจันทร์ 5:00 น. ถึง 7:00 น. ทางช่อง RSU Wisdom TV คลินิกแอทโฮมนะครับช่วงนี้เราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับดีไซน์ทริปนะครับเป็นไอเดียเก๋ๆเกี่ยวกับงานดีไซน์นะครับบ้านว่ามีไอเดียในการออกแบบยังไงได้บ้างนะครับเอามาจากไหนอ่ะไอเดียหลายคนถามนะว่าเอ๊ะทำบ้านมันต้องมีงบเป็นล้านเลยหรือเปล่าอ้าวเราก็คิดว่าอย่างนั้นถ้ามีบ้านสักหลังหนึ่งนะใช่บางคนที่เขาบอกแค่แต่งบ้านเนี่ยนะก็หมดเป็นล้านแล้วนะอันนั้นคือคนรวยไงทีนี้เรากำลังจะพูดถึงคนที่ไม่มีฐานะปานกลางอ่ะปานกลางคือแบบว่าคนเขาเรียกว่าคนชนชั้นกลางจริงๆนะเงินเดือนเดือนละประมาณ 10,000-20,000 อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องบอกว่าแบบถ้าเกิดแบบมีรายได้แบบแค่นี้มีงบประมาณแค่นี้จะสร้างบ้านได้ไหมมีสองแสนได้ไหมเดี๋ยวนี้บอกว่าจัดสรรแพงนะถ้าเกิดหลักล้านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่ต้องคอนโดอย่างเดียวเลยนะมีเงินล้านหนึ่งเนี่ยเนาะใช่ใช่แล้วคอนโดก็ต้องคอนโดนอกข้างนอกด้วยนะไม่ได้คอนโดข้างในด้วยนะคอนโดชั้นเมืองอะไรเงี้ยสตูดิโอ30ตารางเมตรถ้าพูดถึงก็ 50,000 เนาะนะ5 35ก็ล้าน5ไม่ถึงตารางวาละ30ไม่ได้แล้วตารางเมตรละเขาเริ่มต้นที่22 25แล้วเดี๋ยวโอ้22ตารางเมตรอยู่กันยังไงฮะซ้อนกันอยู่มั้ยเนี่ยมีลูกก็แบบนอนซ้อนกันเงี้ยอยู่คนเดียวไว้ซุกหัวนอน22ตารางเมตรนี่แบบแต่เขาบางทีเขาดีไซน์ดีนะก็คือ22ตารางเมตรมีทั้งลิฟวิ่งมีทั้งห้องดูทีวีมีครัวเล็กๆมีระเบียงอะไรเงี้ยอย่างแบบเหมือนเรียบพร้อมอยู่ในนั้นหมดแต่แล้วแต่แล้วจริงๆมันสามารถทำได้ไหมมีตังค์ไม่ถึงล้านถ้าไม่มีไม่ถึงล้านออกแบบบ้านได้เหรอสร้างบ้านได้ทั้งสร้างและออกแบบด้วยนะสร้างและออกแบบรวมอยู่ในนั้นล้านนึงแต่ถ้าอาจารย์โทนี่เนี่ยค่าตัวเขาแพงใช่ไหมเราก็ทำแบบเป็นไอเดียไปเอาไอเดียผ่านรายการนี้ไปเลยนะคะถ้าไม่ต้องจ้างโทนี่แล้วขอแบบได้ไหมชอบแบบสไตล์ที่เรานำเสนออะไรเงี้ยก็ขอได้นะจริงๆคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งเข้ามาใน Facebook นะครับว่าอยากได้บ้านแบบนี้แล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราส่งรูปภาพไปให้นะเป็นภาพไอเดียแล้วกันเป็นภาพไอเดียเพราะจริงๆไม่ใช่แบบก่อสร้างแล้วมันเป็นแบบไอเดียซึ่งเอาไปให้ช่างเขาดูเนี่ยเขาดูแค่นี้เขาทำได้ได้ถ้าเกิดเป็นไอเดียที่เราจะนำเสนอนะครับถ้าเกิดดูตามต่างจังหวัดละคือบ้านแต่ละหลังที่มีอยู่งบไม่ถึงล้านนะครับหลักแสน 2-3 แสนไม่เกิน 5 แสนประมาณนี้แล้วที่จะจะได้ประมาณไหนละ 3-4 แสน 5 แสนเนี่ยใช่ไหมภาพที่เราเห็นอันนี้จะเป็นหนึ่งไอเดียที่เราเคยเกริ่นไว้ในเรื่องของโมเดิร์นตจว.ครั้งหนึ่งใช่ไหมงั้นไอเดียนี้สำหรับคนที่มีงบประมาณไม่สูงมากนะครับหลังนี้สักกี่แสนอะโอ้โหที่จริงอันนี้มันคล้ายๆกับบ้านเถียงนาผมมา 150,000 แต่ถ้าทำจริงๆให้ได้คุณภาพน่าจะอยู่ไม่เกิน 500,000 นะครับคือถ้าเกิดข้างในเพียบพร้อมกับ 500,000 มันห่างกันเหมือนกันนะมีกระเป๋าเงินเท่าไหร่เนี่ยจะสร้างบ้าน 150,000 อ๋อทำไปทำมาเหลือ 500,000 ไม่ใช่ทำไปทำมาเหลือนะอาจารย์ทำไปทำมาบานบานไป 500,000 แบนบานไป 500,000 แต่เชื่อมบ้านน้องสาวผมว่าหลังใหญ่กว่านี้ประมาณ3เท่าอ่ะอยู่ที่ 450,000 450,000ก็คือแบบมีเตรียมพื้นที่ไว้ขายของทุกวันนี้ยังอยู่มั้ยอยู่เหรอไม่พังยังไม่พังใช่มั้ยไม่ใช่แบบว่าไปถึงตอนนี้แบบล้มระเนระนาดสร้างได้แค่ปีเดียวจบไม่ใช่แล้วก็เป็นบ้านโมเดิร์นตจว.โมเดิร์นตจว.สร้างปูนผสมเหล็กผสมไม้เทียมพวกนี้ครับแล้วก็เป็นบ้าน2ชั้นแล้วอันนี้ใหญ่นะมีพื้นที่ต่อขยายสำหรับใครแล้วอย่างบ้านหลังนี้อันนี้คือเป็นบ้านที่แบบมีฟังก์ชันอะไรประมาณไหนยังไงบ้างแล้ววัสดุโครงสร้างเป็นยังไงอันนี้2ห้องนอนนะครับแล้วก็มัลติฟังก์ชันหมดเลยแล้วก็มีระเบียงพื้นที่ประมาณเท่าไหร่กี่ตารางเมตรประมาณ80ตารางเมตรไม่เกินนี้60 80ตารางเมตรเรานับแบบใต้ถุนด้วยมั้ยเนี่ยไม่นับเฉพาะข้างล่างเอ้ยข้างบนอย่างนี้มันก็คือถือว่าเป็นบ้านชั้นเดียวถูกไหม8คูณ10นี่ก็คือ80ตารางเมตรถูกป่ะแต่อาจจะตัดพื้นที่ในบางส่วนซึ่งค่าก่อสร้างอาจจะไม่แพงมากก็คือในส่วนของระเบียงเทเลสเพราะไม่มีฝาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็พื้นที่อเนกประสงค์ข้างบนอันนี้ก็คือแบบไม่ได้ปิดอะไรเยอะอย่างเงี้ยครับก็คือโล่งๆนะ
ห้องครัวก็ห้องครัวกึ่ง outdoor ก็คือเป็นพื้นที่ทำครัวแบบเป็นเหมือนชานไปอีกสเต็ปนึงอะไรเงี้ยมันก็ใกล้กับหน้าต่างจะได้ระบายอากาศได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นระเบียงหลังบ้านไปเลยระเบียงหลังบ้านไปเลยบวกกับชานซักล้างอะไรมันใช้วัสดุอะไรอะคะอันนี้ไม้เทียมครับซึ่งที่จริงมันขึ้นอยู่กับไอเดียการก่อสร้างนะว่าจะใช้เสาปูนผสมกับเหล็กหรือจะใช้โครงสร้างเหล็กผสมกับไม้เทียมอะไรเงี้ยครับแต่บางคนแบบแถวบ้านนอกบางทีเขาชอบเก็บไม้เหมือนกันนะคือไม้เก่าๆเอาไว้ใต้ถุนบ้านหรืออะไรเงี้ยพวกนี้ก็เอามาผสมผสานกันได้คือไม่ได้น่าเกลียดนะทั้งเสาบ้านอาจจะเป็นเสาไม้จริงใช่ครับผนังอาจจะเป็นผนังแบบไม้เทียมอะไรเงี้ยนะมันมีอยู่แล้วอ่ะเนาะเหมือนบ้านเถียงนาพ่อผมอ่ะก็คือซื้อบ้านเก่าซื้อบ้านเก่าก็คืองบประมาณไม่สูงแล้วเอามาประกอบกันก็คือใช้สัดส่วนของบ้านเก่ามาออกแบบใหม่ออกแบบจัดองค์ประกอบใหม่แล้วก็ผสมกับไม้เทียมบางส่วนแล้วก็ฐานรากที่เป็นปูนอะไรเงี้ยครับมันก็จะเกิดการผสมผสานแล้วก็เซฟคอสไปในตัวด้วยเห็นคนทำแบบนี้เยอะต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะต่างจังหวัดอ่ะคือเขามีบ้านไม้ของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเหมือนอยากจะแบบว่าเออรื้อทำใหม่หรือว่าแบบไปสร้างที่ใหม่หรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าจะเอาไม้เนี่ยเก็บไว้เป็นโฮมสเตย์ก็ได้สำหรับใครสนใจเวลาจะออกแบบให้เป็นโฮมสเตย์แบบทำสองสามหลังค่อยทำไปคือไม่ต้องลงทุนเยอะใช่ไหมมีตังก็ทำไปสักหลังสองหลังแล้วก็ให้แบบนักท่องเที่ยวมาพักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่กี่ห้องนอนอันนี้สองห้องนอนสองห้องนอนครับสองห้องนอนมีห้องน้ำไหมก็มีห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงไหนห้องน้ำหนึ่งห้องอยู่ข้างบนเลยครับอยู่หลังบ้านโซนกับครัวเลยถ้าพูดถึงเรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้วก็คุ้นๆนะว่าแบบอันเนี้ยก็เหมือนเวลาไปชนบทเนี่ยก้มกลืนเหมือนกันนะไม่ขัดไม่เขินเลยอ่ะแบบสไตล์อย่างนี้หลายคนไปตั้งไปมองผิดว่าพอมีบ้านปั๊บก็ต้องไปก่ออิฐฉาบปูนแล้วก็อยู่บนพื้นดินอันนี้ก็มีปัญหานะความชื้นเข้าในตัวบ้านด้วยนะแล้วในบางเรื่องก็คือเวลาน้ำมาอะไรเงี้ยก็ไปอ่ะหมดอ่ะพื้นเพลินปลากงปลาเก้ผนังอะไรเงี้ยไปหมดจะบอกว่าต่างจังหวัดที่เคยไปเนี่ยนะไม่ค่อยเห็นบ้านสไตล์แบบนี้แล้วนะตอนนี้ก็คือก่ออิฐฉาบปูนแล้วก็ติดดินเลยแบบนั้นเห็นเยอะมากหลายคนก็จะถามว่ามันโมเดิร์นตรงไหนความโมเดิร์นบางทีไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปแบบรูปฟอร์มสมัยใหม่อย่างเดียวแต่อันนี้คือเราหยิบภูมิปัญญามาสร้างใหม่มาแบบนำมาประยุกต์ใช้ในสมัยปัจจุบันให้มันร่วมสมัยไงครับมันก็เกิดเป็นโมเดิร์นบวกกับภูมิปัญญาการเป็นโมเดิร์นตจวก็ได้ค่ะค่ะเห็นว่ายังมีอีกแบบนึงด้วยใช่ไหมคะอีกแบบนึงอันนี้ก็หลังเดียวกันจะเป็นอีกด้านนึงอ๋อหลังเดียวกันเนาะซึ่งจะมีเทเลสแบบกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็ไว้ตากปลาสลิดอะไรงี้ก็ได้นะปะเราไม่รู้ว่าตากผ้าต้องปลาสลิดเอาไปเห็นว่าแบบมันเป็นใส่กระด้งใส่อะไรแล้วก็แบบตากพริกตากพริกตากเยอะกระเทียมอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็น่ารักเป็นบ้านสวนก็ได้คือไม่ออกไงปลาแดดเดียวอะไรงี้ก็ได้ไม่ต้องปลาสลิดก็ได้แต่มันเป็นวิถีชาวบ้านจริงๆนะวิถีคือว่าบางทีมันมีชาโล่งๆออกมาอย่างเงี้ยรับแดดรับลมแล้วก็เอาไปตากพริกตากผักอะไรเงี้ยนะใช่ครับอุ้ยตอนที่เราไปลาวนะเขาตากกับพื้นเลยอ๋อเหรอตากกับพื้นดินอย่างงี้เลยพริกกับเพียบเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เปื้อนดินอ่ะก็คิดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็จะมีอะไรที่ลองซึ่งมันก็แบบว่ามันก็ลองบางๆก็เป็นวิถีธรรมชาติอ่ะนะใช่ใช่แต่เขาอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยนะเออของเรานี่แบบอุ้ยป้องกันกลัวสกปรกอะไรเงี้ยไอตัวนั้นตัวป่วยเลยอันนั้นคือแบบกินเชื้อโรคอยู่เป็นประจำร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันหรือไม่งั้นก็ทีบางทีก็เป็นอะไรแล้วก็เป็นหนักแล้วก็จบไปเลยแบบนั้นนะโอเคอันนี้ก็เป็นไอเดียดีๆครับสำหรับแนวคิดหนึ่งในการมีบ้านราคาไม่เกิน1ล้านบาทเนาะจริงๆก็ 500,000 เองนะครึ่งล้านเองเนาะไม่เกินไม่ถึงครึ่งล้านด้วยนะครับใช่มั้ยเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าช่างเนี่ยเหมือนเวลาออกแบบบ้านเอ้ยก่อสร้างบ้านหลังนึงเนี่ยค่าตัวเขาไม่แพงนะบ้านทั้งหลังเนี่ยสักกี่บาทถ้าเกิดแถวบ้านนอกไม่แพงครับขึ้นอยู่กับการตกลงไม่แพงอันนี้บอกเป็นตัวเลขเป๊ะเลยไม่ได้แต่บอกว่าไม่แพงสักหลังนึงเนี่ยที่ตัวนี้ครับหลังประมาณนี้ถ้าเป็นบ้านผมนะ 30,000 โอ้โห 30,000 ทั้งหลังอ่ะเหรอเขาสร้างกี่คนเขาสร้างกี่คนใช้ประมาณ 3-4 คนครับ 3-4 คนคือ 30,000 3คนอะไรเงี้ยช่าง3คนคนละ10,000อย่างเงี้ยสร้างบ้านหลังนี้เสร็จอะไรเงี้ยโอ้เหรอเนาะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าแบบอยู่ในโซนไหนช่างเป็นใครอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดช่างคนเดียวกันแต่ไปก่ออิฐฉาบปูนอันนี้ราคาต่างละราคาต่างนะครับที่สำคัญคือแต่ละโซนคือจะใช้ระบบเครือญาติกันทั้งนั้นเลยก็เหมือนช่วยกันมีข้าวเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนนาวานไปด้วยก็เป็นเหมือนการพึ่งพาอาศัยกันนะครับผู้ชมในชนบทเองเนี่ยนะครับวิถีของความเป็นอยู่ก็ยังเรียบง่ายแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้เงินมากมายใครสนใจจากหนีจากเมืองแล้วไปอยู่ชนบทก็ลองดูกันนะครับช่วงนี้ก็คงเวลาของเราหมดลงแล้วครับแต่พวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์9โมงเช้าทาง ISU Wisdom TV ค่ะวันนี้เรา3คนและทีมงานแอทโฮมทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ